มีรายงานว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาในการกันตะถาวรเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วนะคะขณะนี้ถูกนำตัวไปสอบปากคำค่ะในการกันตาถาวรพิธีกรและศิลป,ปินพร้อมผู้จัดการเดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะและทันทีที่มาถึงเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเข้าไปยังห้องสอบปากคำซึ่งก่อนที่ในการจะเดินทางมาถึงค่ะ ตำรวจก็ได้นำรถยนต์ยี่ห้อมัสแตงสีแดงซึ่งเป็นรถของในกันที่ตรวจยึดนำมาตรวจสอบด้วยนอกจากนี้มีรายงานว่านางสาวพีชยาวัฒนามนตรีหรือมินนักสแสดงนายฐานานนท์หิรันชัยวันหรือคนที่เรียกตัวเองว่าหมอเอกพร้อมของกลางถูกนำตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วเช่นกันนะคะขณะนี้ยังเหลือเพียงนายวรัตน์พลหรือพอลยังไม่มีรายงานค่ะ